จะเป็นตึกที่สูงที่สุดเนาะในตอนนี้น่ามาพักมาอยู่เลยเนาะ40ดอลลาร์ต่อคืนเนาะตอนนี้พัทยาเริ่มเปิดแล้วเวียนเทียนไลฟ์เซ็นเตอร์ซึ่งเป็นอีกศูนย์การค้าหนึ่งที่อยู่จุดใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับเวียงจันทร์เซ็นเตอร์และภาคสันเดี๋ยวจะพายางสมบรรยากาศตอนแหลงนี่เนาะนะซึ่งว่ามื้อนี้นะเพิ่นก็จะมีบูธอาหารเนาะมาตั้งอยู่ต่อหน้าตึกนี้ก็จะมีหลายๆคนเนาะเพิ่นก็มาเลาะนะคาดว่าสั้นที่1ที่2เนาะหรือว่าที่3นี้น่าจะเป็นศูนย์การค้าเนาะค่ายเครื่องหยังต่างๆเนาะแล้วเพิ่นจะมีห้องพักเนาะมีโรงแรมมีคอนโดให้เช่าหรือว่าให้ซื้อเนาะคิดว่าเพราะว่าก็ไปเช็คเบิ่งข้อมูลเนาะเห็นเพิ่นโพสโฆษณาอยู่เนาะจะมีโรงแรมให้พักเนาะสามารถพักเป็นคืนหรือว่าจะเช่าเป็นเดือนก็ได้เนาะน่าจะสามารถซื้อก็ได้อันนี้เนาะงามๆเลยเนาะสุกๆนะก็จะมีซีซั่นเนาะก็จะเฮ็ดเป็นซีเรื่องเนาะมีซีซั่นงดงามเลยเราคาดว่าน่าจะเป็นตึกที่สูงที่สุดเนาะในตอนนี จุดนาทีบาเพิ่นมีการก่อสร้างตึกอาคารเนาะเพราะว่าจะเป็นส่วนการค้าหรือว่าเป็นห้องแหมเนาะตอนนี ว่าทัดไปนั้นก็จะเป็นเวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วก็ทัดไปอีกจะเป็นภาคสันอยู่ใกล้ๆกันนี้เลยเนาะเวลามาเลาะก็สามารถมาเลาะได้ทางซาบบอลเลยเนาะอยู่ติดกันนี่เนาะตอนนี้รถก็จะติดแล้วเนาะตอนแรงมีหลายคนแล้วก็เลือกเวียกเลือกงานเนาะเห็นนะงามๆเลยเนาะเป็นตามาพักเลยเนาะแต่ถ้าเข้าไปพักอยู่ซันซ่วงคุณเนาะสามารถเบิ้งวิวอยู่จุดใจกลางนครหลวงไปจากนี้ได้อย่างงดงามเลยเนาะเพิ่นก็จะเฮ็ดสะพานลอยเนาะตอนนี้เนาะจากเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นี่เนาะข้ามไปตัวเวียงเชียนไลฟ์เซ็นเตอร์เนาะสามารถมาล่อเวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วก็ข้ามไปตัวนี้ได้เนาะตอนนี้คาดว่าน่าจะมีบางคนเพิ่นก็มาเซาอยู่แล้วเนาะเพราะเพิ่นก็เฮ็ดแล้วเกือบว่า 100% แล้วเนาะนี่เนาะว้าวเนาะงามๆเนาะสุดยอดเลยก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะอยู่ที่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์นี้
ซึ่งว่าส่วนก่อนนั้นเราเห็นเพิ่นแจ้งราคาเราไปเช็คเบิกข้อมูลห้องพักนี้เริ่มต้นประมาณ40ดอลลาร์ต่อคืนเนาะแล้วก็จะมีห้องให้เช่าเดือนหนึ่งประมาณ800กว่าดอลลาร์เนาะที่ว่าผู้ว่าตอนนี้เพิ่นขึ้นหรืออย่างเนาะก็จะมีความงดงามและโดดเด่นเลยเนาะตึกนี้น่ามาพักมาอยู่เลยเนาะวิวทางล่างของศูนย์การค้าใหม่เนาะเวียนเทียนไลฟ์เซ็นเตอร์นะซึ่งก็จะติดกับเวียงจันทร์เซ็นเตอร์และพักซันเนาะถัดไปก็จะมีความงดงามและโดดเด่นเลยก็จะเป็นศูนย์รวมศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใจกลางนครล่วงเวียงจันทร์ในปัจจุบันนี่นะซึ่งว่าก็จะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงนะและพัฒนาจุดใจกลางนครล่วงเวียงจันทร์นี้ให้กลายเป็นเมืองที่โดดเด่นและเป็นเมืองที่พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะนี่จะเป็นจุดทางล่างของศูนย์การค้าปากสันก็จะมีความงดงามและโดดเด่นซึ่งว่าอยู่ตอนหน้านี้เราจะเป็นเดินกว้างๆเลยเนาะซึ่งว่าบางส่วงนี้เพิ่นก็มาเปิดนะค่ายอาหารกันกินหรือว่างานต่างๆเนาะเพิ่นว่าจัดอยู่จุดนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนแรกนะก็ยังมีไล่ๆสั้นเนาะอย่างว่างอยู่นะก็น่าจะเฮ็ดบ่แล้วแล้วก็ยังบ่มีผู้คนมาเซาล่ายเถื่อเนาะฉะนั้นเพิ่นก็บ่ได้เปิดส่วนล่ายนี้ก็จะเป็นสั้นทําอิฐเนาะจะมีล่ายคนเนาะเพิ่นมาเซาค่ายเครื่องเนาะอย่างต่างๆเนาะแล้วก็จะมีสั้นใต้ดินเนาะจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะเนี่ยอยู่จุดนี้นะเพิ่นก็กำลังเริ่มมีการก่อสร้างอยู่นี่เนาะมาท่วมดินเพิ่นน่าจะสร้างตึกขึ้นอีกเนาะตอนนี้นี่อยู่นี่ก็ยังว่างอยู่เนาะ
ตัวนี้เนาะตึกสูงเลยนี่เนาะงามงามไล่สั้นเลยตัวนี้บ่แน่ใจกันเนาะน่าจะเป็นโฮงแฮมหรือว่าอพาร์ตเมนต์นี่แหละเนาะเซลฟี อยู่ติดๆกันนี้เราก็จะมีศูนย์การค้าพักซันนะเวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วก็ตัวไม้ฮั่นก็จะเป็นเวียงเทียนไลฟ์เซ็นเตอร์เนาะซึ่งว่าเพิ่นห้างก็เปิดใหม่ๆเนาะก็จะมีเป็นห้องพักโรงแรมนะคอนโดให้เช่าให้ค่ายนะแล้วเพิ่นน่าจะเฮ็ดเป็นศูนย์การค้านําเนาะคือว่าตอนนี้เพิ่นก็เฮ็ดแล้วประมาณหนึ่งเนาะมันก็จะมีหลายๆคนเนาะเพิ่นก็พากันมาลิ้นเนาะตอนแรกเนาะเอารถมาจอดจุดนี้เนาะจะเป็นจุดที่ว่าจอดรถจักรนะมันก็จะมีบอนจอดรถใหญ่เนาะอยู่สั้นใต้ดินเพิ่นเนาะไปลิซายก็จะข้อลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่ท่านนี้ก่อนละก็ขอขอบใจทุกๆท่านทุกๆคนที่เข้ามาเบิ่งมาสนและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันมาในคลิปต่อไปสบายดี